านว่ายตรงเข้ามาแล้วนี่น้องครับน้องอยากรู้หรือสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับการลอยการจมบ้างหรือเปล่าครับมีครับเราจะทำไงให้เราไม่จมครับแล้วเราจะช่วยคนที่จมน้ำยังไงครับคำถามนี้มีประโยชน์กับชีวิตและความปลอดภัยของเรามากต้องไปหาคำตอบให้ได้ครับวันที่เด็กๆรอคอยมาถึงแล้วฤดูร้อนถ้าพูดถึงฤดูร้อนสิ่งที่เด็กๆทุกคนต้องคิดถึงก็คือการไปเที่ยวทะเลหรือไม่ก็ไปว่ายน้ำในสระกว้างๆเย็นสบายอย่างนี้ yeah! เดี๋ยวก่อนนะครับมีใครว่ายน้ำเป็นกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยผมว่ายนิดหน่อยอ่ะแต่ไม่ค่อยเก่งนะเราว่ายไม่เป็นเลยเธอล่ะไม่เป็นเหมือนกันนะว่ายน้ำไม่เป็นแล้วจะลงไปเล่นน้ำยังไงก็เล่นตรงที่มันตื้นๆสิคะเพราะคิดกันแบบนี้แหละครับทำให้มีเด็กๆที่เสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยวันละ6รายหกรายเลยเหรอจากการวิเคราะห์สถิติของกระทรวงสาธารณสุขในปีพุทธศักราช2552โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมมีเด็กอายุน้อยกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตเกือบ500รายเฉลี่ยวันละ6รายการจมน้ำถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีทั่วโลกเสียชีวิตมากที่สุดรวมถึงในประเทศไทยด้วยสถานที่ที่พบว่าเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ำหรือจมน้ำมักจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นคลองแม่น้ำรองลงมาก็คือสระว่ายน้ำนอกจากนี้ยังพบว่าอ่างน้ำก็เป็นจุดเสี่ยงในการจมน้ำของเด็กเล็กๆได้อีกด้วยน่ากลัวจังงั้นอย่างนี้พวกเราก็อดเล่นน้ำเลยติไม่ต้องว่ายแล้วกลับบ้านดีกว่าอันตรายใช่ๆกลับไปเปิดพัดลมอยู่บ้านก็ยังเหมือนกันนะป๊อปแหมลมเลิกความตั้งใจง่ายๆอย่างเงี้ยไม่สมกับเป็นเด็กรุ่นใหม่ไปเรียนรู้เลยนะครับอย่าลืมสิครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยช่วยเราได้เสมอวิทยาศาสตร์เหรอถูกต้องแค่รู้หลักการลอยจมในน้ำเด็กๆก็สามารถเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้แล้วอย่างที่เราเรียนรู้กันมาแล้วว่าวัตถุจะลอยน้ำได้เมื่อมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเราสามารถนำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ได้เมื่อตกอยู่ในอันตรายอย่างเช่นกรณีนี้สุดะสังเกตเห็นไหมว่าการดิ้นตะเกียกตะกายยิ่งทำให้เราจมลงมากขึ้นโดยทั่วไปคนที่กำลังจะจมน้ำมักดิ้นตะเกียกตะกายการดิ้นนี้นอกจากทำให้เราหมดแรงแล้วยังทำให้น้ำไหลเข้าปากและจมูกของเราอีกด้วยและการเผลอกลืนน้ำลงไปในช่องท้องนี่แหละคือสาเหตุหลักของการจมน้ำเลยเนื่องจากมีน้ำจำนวนหนึ่งไหลเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราจึงมีน้ำหนักและมีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นเมื่อเราไม่สามารถลอยตัวอยู่บนผิวน้ำได้ในที่สุดเราก็จะจมดังนั้นสิ่งแรกๆที่เด็กๆต้องทำถ้าจะจมน้ำก็คือต้องตั้งสติพยายามให้จมูกและปากอยู่พ้นผิวน้ำจากนั้นก็สูดอากาศเข้าไปในปอดให้มากที่สุดปอดก็เหมือนกับลูกโป่งถ้าเราเติมลมเข้าไปเยอะๆก็จะทำให้ร่างกายของเรามีอากาศอยู่แต่เมื่อร่างกายมีอากาศความหนาแน่นก็จะน้อยลงทำให้เกิดแรงดันจากน้ำดันตัวเราลอยขึ้นไปอยู่บนผิวน้ำเมื่อตัวเราลอยขึ้นไปแล้วให้แงนหน้าเอาไว้พยายามหายใจทางปากหรือกั้นหายใจไว้เพื่อเก็บกักอากาศไว้ในปอดให้ได้นานที่สุดเราจะสามารถลอยตัวอยู่อย่างนี้ได้นานประมาณ 5-10 นาทีมีเวลามากพอให้ผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่ว่ายน้ำเป็นเข้ามาช่วยเราได้เข้าใจแล้วต้องตั้งสติไม่ตะเกียกตะกายพยายามเอาปากกับจมูกอยู่เหนือน้ำเข้าไว้แล้วหายใจเข้าปอดให้ได้มากที่สุดเมื่อลอยตัวขึ้นได้แล้วต้องหายใจทางปากหรือกั้นหายใจเพื่อทำให้เราลอยอยู่บนผิวน้ำได้นานๆจนกว่าจะมีคนมาช่วยรู้หลักการลอยตัวในน้ำอย่างนี้แล้วงั้นพวกเราก็เล่นได้แล้วสิเย้ ยังเล่นไม่ได้ครับเป็นเพราะว่า
หลักการลอยตัวมีไว้ช่วยเวลาคับขันขณะที่เราจมน้ำเท่านั้นทางที่ดีเราควรป้องกันตัวเองจากการจมน้ำจะดีกว่านะครับวิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากการจมน้ำทำได้ง่ายๆข้อที่1เวลาที่เราไปเล่นน้ำไม่ว่าจะที่ไหนจำไว้ว่าเราต้องชวนผู้ใหญ่ที่ว่ายน้ำเป็นไปด้วยเสมอข้อที่2ถ้ามีเวลาว่างโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมเราควรไปเรียนว่ายน้ำเรียนรู้หลักการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนจมน้ำเอาไว้ด้วยฝ่ายพวกเราพากันไปเรียนว่ายน้ำได้แล้วเย้บายอยู่บนบกนักเรียนเคยหายใจเข้าทางจมูกออกจมูกแต่พอมาลงสระแล้วให้กลับมาหายใจใหม่ทำได้2วิธีคือขั้นตอนที่1หายใจเข้าทางปากหายใจออกทางจมูกให้คางติดน้ำอ้าปากละเม็ดวิธีที่2หายใจเข้าทางปากและหายใจออกทางปากต่อไปเป็นการฝึกกั้นลมหายใจหมายความว่านักเรียนอ้าปากสูงพาหายใจอากาศเข้าไปให้เต็มปอดแล้วกั้นลมหายใจไว้ขั้นตอนที่1อาจจะนับนิ้วตัวเองให้ได้10นิ้วตามมาไปกั้นลมหายใจไว้เมื่อคล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคว่ำหน้าปล่อยลอยตัวหมายความว่าให้กางแขนกางขาออกตามสบายกั้นลมหายใจไว้ให้นานจุด10 20หรือ30วินาทีโอเคนะขั้นตอนที่1ผ่านเรียบร้อยแล้วต่อไปขั้นตอนที่2ให้นักเรียนฝึกเหมือนเดิมแต่ว่าให้เอานิ้วทั้ง5นิ้วมาจิ๊กซอกันแล้วกอดขาตัวเองไว้ก้มหน้ามองหัวเข่าอ้าปากกั้นลมหายใจไว้10 20หรือ30วินาทีหน้าผากเข่าและปลายเท้าจะไม่ถึงพื้น1พร้อมนะครับ1 2อัพครบเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทุกคนพอขึ้นมาแล้วจะมีเศษน้ำค้างในจมูกให้เราหายใจเข้าทางปากถอนลมออกมา2ครั้งอ้าวเราเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปเปลี่ยนท่าครับเมื่อเราเก่งท่าตั้งแขนกอดเข่าเรียบร้อยแล้วเราจะมารวมท่าให้สวยงามเอานิ้วหัวมือรัดกันนิ้วชี้ชิดกันให้แขนทั้งสองข้างอยู่เหนือใบหูอ้าปากกั้นลมหายใจไว้ก้มหน้าลงขาเหยียดตรงตามภาพนะครับอ้าวพร้อม1 2อัพก้มหัวเยอะครับ1ก้มหัวเยอะครับ1 2 3 4 5เด็กๆจับขอบตาดันผู้จัดให้ดำน้ำน้ำเพิ่มแค่ติ่งหูยืนไว้ก่อนครับเดี๋ยวผู้จับโคลโคนก้มหน้าลงถอนจมูกดึงมือข้างขวาบิดหน้าอ้าปากเรียกว่า1ครั้งปล่อยแขนขวาลงและแขนซ้ายตามมาถอนจมูกบิดหน้าข้างขวาเรียกว่า2ครั้งอ้าปากครับแขนขวาซ้ายตามมาก็แล้วต่อไปจะเป็นการฝึกลองผิดลองถูกโดยการให้นักเรียนเดินเดินในขอบสระเดินแบบลูกไก่ทำเหมือนว่ายจริงแต่ว่าใช้เท้าเดินทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีค่าเพียงแค่นำมาใช้สร้างสิ่งประดิษฐ์อันทันสมัยเท่านั้นแต่ยังมีส่วนในการช่วยชีวิตตัวเราเองและคนอื่นได้อีกด้วยยังไงก็ตามการว่ายน้ำของเด็กๆก็ยังต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่เสมอนะครับลอยหรือจมจมหรือลอยลอย
่น่าจะลอยทำไมถึงจมแต่ถ้าวัตถุใดยึดติดกันแบบกระจายตัววัตถุนั้นลอยได้ชัวร์เพราะความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจะเป็นแผ่นโฟมแผ่นไม้หรือเรือลำใหญ่ก็คงจะลอยได้ถ้ากระจายน้ำหนักที่หนา